กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวเลนูตังค้าจิวงังกูลสมาชิกวุฒิสภาดิฉันได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะปี2563นะคะสิ่งที่ดิฉันเปิดอันแรกเลยนะคะที่อยากจะรู้ว่าปัญหาการบริหารงานของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าขณะนี้เราก็ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปีหน้า ะะเป็นระยะเวลาสั้นที่ใกล้จะถึงนะคะก็อยากจะดูแล้วก็อยากจะรู้อยากจะช่วยนะคะแล้วก็อยากจะคิดว่าปัญหาของท่านอยู่ตรงไหนนะคะในปัญหาการบริหารด้านการบริหารงานของท่านเนี่ยดิฉยนต้องขอบคุณสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่ท่านสะท้อนปัญหาที่มารายงานในวันนี้อย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะ ข้อ3.3นะคะในเรื่องการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งท่านบอกว่าท่านมีปัญหาเกือบทุกด้านเลยนะคะทั้งปัญหาด้านบุคลากรที่ท่านขาดแคลนนะคะด้านปัญหาด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะความรู้ความเข้าใจของบุคลากรผู้ใช้บริการรวมทั้ง ปัญหาขาดการให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งท่านก็สะท้อนปัญหามาอย่างตรง ตรงไปตรงมาต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ท่านก็มีปัญหาในเรื่องการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะและท่านก็บอกว่าจริงๆท่านก็ใช้ในหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกันนะคะก็คือ,อของบริษัททีโอที OT, จำกัดมหาชนนะคะซึ่งตอนนี้เป็น NT นทะคะโทรคุมนาคมแห่งชาติแล้วและท่านก็ยังมีปัญหาอุป,รรอออปกรณ์นะคะที่ไม่ทันสมัยนะคะแลวอายุการใช้งานค่อนข้างมากเห็นใจมากเลยนะคะ ในส่วนต่างๆที่ท่านสะท้อนปัญหาแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านมีแนวทางในแก้ไขแต่แนวทางของการแก้ไขข,ของท่านนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบว่า,ท,าท่านแก้ไขโดยสิ่งที่ท่านเสนอมานี้เนี่ยจะเป็นผลหรือไม่หรือว่าท่านจะต้องไปประสานอะไรกับใครในฐานะที่เดียนเคยอยู่ในในงานของเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อนนะคะเดียน,นก็อยากจะ ขอแนะนำนะคะเสนอแนะผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเพราะยั้นเป็นห่วงจริงๆโดยเฉพาะท่านบอกว่าบุคลากรเทคโนโลยีในส่วนกลางเนี่ยท่านมีบุคลากรรวมทั้งผู้บริหารเนี่ยอยู่แค่10คนแล้วก็ขาดบุคลากรอีกจํานวนถึง12อัตรานะคะจริงๆทั้งหมด22อัตราเนี่ยฉันยังคิดว่าไม่พอเลยนะคะแต่ตอนนี้ท่านมีไม่ถึงครึ่งครึ่งหนึ่ง11อัตราท่านมี10 นะคะยังขาดอีก12นะคะก็เป็นสิ่งที่เดียนห่วงใยนะคะเพราะว่าในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเดียนคาดหวังกับสำนักง,งานค้าการเลือกตั้งว่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ทันสมัยนะคะแล้วก็รวดเร็วฉับไวนะคะเพราะว่าท่านต้องมีการเชื่อมเครือข่าย กับจังหวัดต่างๆอีกตั้ง77จังหวัดนะคะในการรายงานผลการเลือกตั้งก็ดีซึ่งต้องใช้ในเทคโนโลยีทั้งนั้นนะคะ,ะเดนก็เลยอยากจะขอเสนอแนะผ่านท่านประธานไปยังสำนักง,งานรมการเลือกตั้งนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของบุคลากรที่ขาดแคลนในส่วนที่เ,เดียนเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือดดฉันขอประสานกับ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็ขอนักศึกษาปีสุดท้ายเลยนะคะในการที่ทางมหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาที่จบนะคะล้วก็ขอให้เขามาฝึกงานขอให้เขามา เหมือนกับว่าแนะนํามานะคะท่านบอกว่าท่านอยากจะมีอัตรารู้จ้างโชคขาวนะคะซึ่งก็สามารถทําได้ง่ายเลยนะคะซึ่งเด็กรุ่นใหม่ที่ทจบจากมหาวลัยเหล่านี้นะคะจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นนะคะถือเราเรียกว่าแอคทีฟนะคะแล้วก็เป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเกือบทุกมหาวิทยาลัยเลยนะคะถ้าท่านประสานไปเนี่ยเขาก็ยินดีนะคะที่ท่านอาจจะมีอาตาัตรา่วคขาวเพื่อรองรับอันนี้ โดยด่วนนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอัตราท่านขาดแคลนเยอะมากนะคะท่านมีเต็มครบ2 2อ,อัตราในส่วนการท่านยังไม่พอเลยนะคะอันที่2ก็คือในในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยท่านเห็นใจนะคะว่าถ้าท่านจ้างบริษัทภาคเอกชนมาหรือว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล นะคะแล้วก็ต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขนาดนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งนะคะในระบบราชการเดียนก็อยากจะ,ะแนะนำว่าท่านอาจจะทำา o u u ซึ่งท่านอาจจะทำแล้วอาจจะซ้ำนะคะกับที่ท่านเคยทำเดียนไม่ทราบว่าท่านแก้ปัญหาอย่างไรกับกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมหรือ DE นะคะหรือว่าสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิก นะคะหรือมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะหรือหน่วยงานโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT นะคะหรือ,อ,อหน่วยงานที่ยังมีคุณค่านะคะในอดีตแล้วดิฉันคิดว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีก็คือ NECTEC h นะคะศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งชาติเดิมนะคะ ก็มีผู้สงคุณวุฒิมากมายนะคะที่จะมาช่วยเหลือในการแนะนําในระบบไอทีให้กับท่านได้นะคะดรียนคิดมา่าในเรื่องของอปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่ท่านขาดแคลนเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าท่านก็เหลือเวลาไม่มากแล้วก็ท่านจําเป็นต้อง,องใช้บางครั้งในเรื่องของอุปกรณ์ถ้าไปจัดซื้อเนี่ย อาจจะลำบากนะคะต้องใช้เปเ็นระยะเวลาของการในการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนของทางรชาชการโดยเฉพาะระเบียบพัสดุเนี่ยค่อนข้างจะนาน ท่านอาจจะในเรื่องของการเช่านะคะการเช่าการเช่าในการเช่าในการใช้งานเนี่ยก็จะสะดวกรวดเร็วกว่านะคะข้อสำคัญคือ,อส่วนที่ในเรื่องของความเชี่ยวชาญของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยต่างๆก็ตามนะคะที่ท่านจะไปแสวงหานะคะจากสำนักง,งานพัฒนาลัฐบัลดิจิทัลก็ตามหรือกระทรวงดีก็ตามนะคะอ,อันนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะทำา MOU หรือขอความร่วมมือ ไปนะคะในการที่จะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยบุคลากรแล้วก็จะถ่ายโอนความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะี้ฉันคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญส่วนอุปกรณ์นี้ยก็อาจจะต้องเป็นการเช่าเช่าเช่าใช้าชาชาชางานก่อนนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะข้อสําคัญก็คือดีนคิดว่า CIO นะคะหรือผู้นำในเรื่องของสาระเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศของท่านเนี่ยจะต้องแข็งแรงนะคะในการที่จะวางแผนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถที่จะรองรับนะคะภารกิจเพราะภารกิจของท่านใหญ่มากนะคะยันอ่านแล้วก็อค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็เป็นข้อกังวลน,นะคะจึงขออนุญาตฝากข้อเสนอแนะผ่านท่านประธานไปยังสำนักง,งานค้ามการเลือกตั้งด้วยค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ